ันนี้เราจะมารีวิวเนสกาแฟสูตรตัวนี้หอยแก้วนี้ใช่ป่ะมันไม่พอแล้วต้องนี้อันนี้ก็บาเมนคาตูนขายหมดคาราเมลคาปูชิโน่เอสเพรสโซ่เนสกาแฟก็คือรสชาติของการกรองก็300 บาทแล้วก็มาทำฟองนมก่อนจะดูขีดตรงนี้มันจะมีขีดอะไรบ้าง5 ขีดจะมาอ่านรสบ้างนี่มาเลยเข้ามาใกล้น้ำลดขึ้นแล้วก็ทำ5 ขีดก่อน1 2 3 4 1 2 4อ๋อปรับขีดตามถ้วยใช่ใส่นี้เข้าไปปึ๊บอ๋อเป็นถ้วยอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเค็มของแม่เองอ่ะแล้วคือมันก็หอมอ่ะแล้วก็แบบเนี้ยปึ๊บแล้ว5 ขีดอันเนี้ยอันนี้ชงเย็นจะชงร้อนเราจะกินร้อนใช่ไหมแล้วก็พอมันสูงแต่มันจะเป็นฟองนมเดี๋ยวมันจะตัดเองแล้วก็เปิดปุ๊บไปเลยดมดูใกล้ได้เลยอันนี้มันฟองนมเดี๋ยวมันดมเดี๋ยวหอมมากอ่ะเราไม่ใส่ฟองนมก่อนนะนี่ฟองนมไม่ใส่กาแฟก่อนก็ไม่ใส่ฟองนมก่อนเดี๋ยวดมเด็ดไม่ดมตัดแล้วเห็นป่ะหอมตัดรถไฟกระพริบก็ลองให้เป็นไฟสีเขียวก่อนนะหอมเนี่ยเนี่ยนมแบบแล้วก็รอมีหลายตัวเริ่มก้าวออกอันนี้ทิ้งไปเลยกล่องนึงวิธีการทิ้งต้องทำแบบนี้คือไม่วิธีการทิ้งทำแบบนี้ใช่ป่ะคือทำแบบนี้ไม่ได้มันพอเถอะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวกาแฟแล้วคาปูชิโน่ไปบนทีนี้หนึ่งขีดหนึ่งขีดปุ๊บเอาป่ะป้าอย่างเงี้ยหุ่นมาเงี้ยเราไม่ต้องเปิดฝาด้วยใส่ไปงั้นเลยหนึ่งขีดใช่ไหมเมื่อกี้อะไรนะหนึ่งขีดสองไม่ใช่เหรอหนึ่งแม่นเห็นหนึ่งหนึ่งใช่หนึ่งขีดเอาไปเลยมันใกล้ๆเลยเดี๋ยวมันจะออกน้ำของเห็นแล้วอันนี้คือ1 ขีดพวกนี้มันจะเป็นชิ้นแล้วแต่ของมันนี่แล้วแต่คาราเมลมอคคีคาโต้ก็3 ขีด1 ขีดเอสเพรสโซ่แล้วก็ออกมาปึ๊บแทบกระเด็นเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันจะมีเข็มเจาะของมันเว้ยแล้วนี่มันจะมีผงกาแฟคั่วสดแล้วเห็นอันนี้ไม่ได้เสร็จยังยังอันเนี้ยนะในนั้นก็ใส่นี้เลยก็เป็นกาแฟร้อนแต่ส่วนมากเขาก็จะส่วนมากจะเป็นน้ำตาลนะน้ำตาลก็จะเป็นแบบว่าน้ำตาลแบบน้ำตาลเกล็ดใหญ่อ่ะเครื่องนี้มันจะสะดวกสบายกับในออฟฟิศนะใช่เนี่ยน้ำเกล็ดในก็ใส่ไปเลยซองนึงสองซองโชว์มาซองนึงบุ๊กสองซองค่ะเดี๋ยวคนไปก่อนถ้าไม่หวานเนี่ยคาปูชิโน่เห็นนะเดี๋ยวดูเนี่ยคือแบบว่าเห็นนะเนี่ยสีเนี่ยเหมือนแบบนั่งอยู่แบบโหกระดิกตีนอยู่กูทับเบิร์กเลยเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายใช่ป่ะเดี๋ยวแน่ปิดฝาเนี่ยมันก็เป็นอันนี้เราคาปูชิโน่ร้อนอ่ะแค่นี้นะบ๊ายบายกันจบแล้วเฮ้ยนี่กินได้อ่ะจ๊อบ บ๊ายบาย